สวัสดีครับแฟนมวยครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงนะครับคู่มวยนะครับที่เรียกว่าเป็นคู่มวยในฝันนะครับของแฟนมวยหลายคนนะครับคราวนี้นะครับเขาได้มีโอกาสเจอกันสมดังใจแล้วนะครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับก็เป็นทางด้านซุปเปอร์เกียรติหมู่9นะครับจะป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกคิกบ็อกซิ่งนะครับรุ่นไฟเวทกับรถถังจิตเมืองนนท์นะครับเดิมทีนี่รถถังก็เป็นแชมป์โลกมวยไทยนะครับรุ่นไฟเวทนะครับแต่วันนี้มาเจอกันในรูปแบบคิกบ็อกซิ่งนะครับเป็นทางด้านรถถังนะครับเป็นผู้ท้าชิงเจอกับแชมป์อย่างซุปเปอร์เล็กนะครับคู่นี้จะชกกันในวันเสาร์ที่25มีนาคมนี้นะครับเป็นศึกวันไฟท์ไนท์นะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่มวยนะครับที่น่าจับตามองมากๆครับก่อนชกนะครับราคาก็ออกมาแล้วนะครับเป็นทางด้านรถถังนะครับเป็นต่อซุปเปอร์เล็กอยู่ 3-2 นะครับแหมเรทเปิดรถถังเป็นต่อนะครับแฟนมวยนะครับจะต่อหรือจะลองนะครับรถถังก็เป็นมวยเตะขาต่อยหมัดนะครับเรียกได้ว่าในรูปแบบคิกบ็อกซิ่งนี่แฟนมวยหลายคนนะครับหลายสำนักหลายเกจินะครับก็ชี้ไปทางรถถังนะครับด้วยสไตล์เตะขาต่อยหมัดรุนแรงนะครับหลายคนก็มองว่าซุปเปอร์เล็กมีโอกาสหล่นมีโอกาสล่วงได้นะครับแต่ซุปเปอร์เล็กก็บอกเลยนะครับว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับเพราะเขานี่ครับก็ชกในรูปแบบคิกบ็อกซิ่งมา3ไฟต์นะครับส่วนรถถังชกเพียงแค่ไฟต์เดียวนะครับกติกาอะไรรถถังก็อาจจะยังไม่เข้าใจด้วยนะครับที่สำคัญนะครับเพิ่งจะแต่งงานนะครับและเพิ่งจะฉลองงานแต่งด้วยนะครับทำให้สภาพร่างกายหรือการฟิตซ้อมอาจจะยังไม่เต็มที่นะครับอันนี้นี่ผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าน่าจะเป็นจุดอ่อนของรถถังหรือเปล่านะครับก็ซุปเปอร์เล็กก็บอกแล้วนะครับไฟนี้เก็บตัวฟิตซ้อมเป็นอย่างดีนะครับก็ทั้งคู่นะครับอดีตนะครับก็เคยฟิตซ้อมด้วยกันนะครับอยู่ที่ค่ายหยกขาวแสนชัยนะครับก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เคยซ้อมมีคลิปการซ้อมด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคู่นี้จะเจอกันนี่เรียกได้ว่าบนเวทีนี่ไม่มีคำว่าพี่น้องแน่นอนครับข้างล่างนี่ก็สนิทกันนะครับแต่บนเวทีต้องใส่กันเต็มที่นะครับเพื่อเข็มขัดแชมป์เป็นโลกนะครับมวยเตะขาต่อยหมัดอย่างรถถังนะครับจะกล่อมซุปเปอร์เล็กกลับได้หรือไม่นะครับหรือรถถังจะโดนเตะล่อเป้าอันนี้ก็รอดูนะครับซึ่งก่อนหน้านี้หลายปีที่ผ่านมาครับปี2ปีที่แล้วนะครับก็โลกโซเชียลนะครับและแฟนมวยหลายคนนะครับอยากดูคู่นี้มากๆครับแต่ยังไม่เจอกันสักครั้งนะครับเรียกได้ว่าใครจัดคู่นี้ได้ตอนนั้นนี่เรียกได้ว่าวิกแตกนะครับเป็นไงครับแฟนมวยครับได้ชมคลิปการซ้อมบางช่วงบางตอนแล้วนะครับระหว่างรถถังกับซุปเปอร์เล็กนะครับรถถังเป็นมวยเตะขาต่อยหมัดนะครับส่วนซุปเปอร์เล็กนี่ก็ดักแข้งรอนะครับเรียกได้ว่าได้เห็นคลิปการซ้อมนี่ที่ทั้งคู่เคยซ้อมลงนวมด้วยกันนะครับแฟนมวยล่ะครับจะเอารถถังต่อหรือจะรองซุปเปอร์เล็กนะครับเห็นแบบนี้นี่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับมวยไทยนะครับซุปเปอร์เล็กนี่เป็นมวยที่เตะขาหนักมากๆนะครับเสือคิมก็โดนมาแล้วนะครับและอีกหลายๆคนนะครับรถถังนี่ก็เป็นมวยหมัดที่เรียกว่าหมัดหนักเจาะยางก็หนักนะครับงานนี้ก็มีโอกาสที่จะนับจะน็อกกันสูงนะครับคู่นี้มีโอกาส 50-50 นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับคุณไม่กลัวผมไม่กลัวคุณนะครับเรียกได้ว่าประเภทกำปั้นไม่มีรูนะครับมวยไทยอะไรก็เป็นอาวุธที่คมทุกอย่างนะครับงานนี้แหละครับแฟนมวยรักใครชอบใครก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับชอบรถถังก็คอมเมนต์รถถังนะครับชอบซุปเปอร์เล็กก็คอมเมนต์ซุปเปอร์เล็กนะครับคู่นี้นะครับจะเจอกันในวันเสาร์ที่25มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรายการใหญ่นะครับซึ่งคู่นี้จะชกเป็นคู่เอกนะครับเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกคิกบ็อกซิ่งนะครับดูว่าแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งอย่างซุปเปอร์เล็กนะครับจะ
สู้กับแชมป์โลกมวยไทยอย่างรถถังได้หรือไม่นะครับคู่นี้ไม่ว่าใครจะแพ้ชนะนะครับก็มีโอกาสที่จะเจอกันในรูปแบบมวยไทยเหมือนกันนะครับเพราะรถถังเป็นแชมป์โลกอยู่นะครับอันนี้ก็รอดูนะครับก็หากมีข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงกีฬามวยไทยนะครับเราก็จะมาเดทข่าวสารให้แฟนมวยได้รับชมและฟังนะครับหากผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยแฟนมวยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับท่านใดที่ต้องการตัวช่วยนะครับหรือต้องการลุ้นมวยนะครับแอดไลน์มาที่ @tag24 นะครับมีระบบมาตรฐานนะครับเดิมพันมวยนะครับมวยพักยกนะครับมีเรทราคาให้ดูนะครับพร้อมฟังมวยหูฟรีนะครับสนใจแอดไลน์มาที่ @tag24 นะครับฝากไว้ด้วยครับ